ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายพิเชษฐ์ดาผาขอกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระรัตนตรัยต่อพระพักตร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต่อหน้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณาจารย์ซึ่งชุมนุมกันอยู่ณสถานที่นี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ข้าพระพุทธเจ้าจะเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญข้าพระพุทธเจ้าจะบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีข้าพระพุทธเจ้าจะประกอบสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตข้าพระพุทธเจ้าจะเคารพนับถือครูบาอาจารย์และใช้วิชาความรู้ในทางที่ชอบด้วยยุติธรรมข้าพระพุทธเจ้าจะมุ่งถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติยิ่งกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวข้าพระพุทธเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัดข้าพระพุทธเจ้าจะเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม